I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. สวัสดีค่ะดิกกี้เองค่ะวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในแบบเวลายามค่ำคืนนะคะเราจะมารับเพื่อนสาวนะคะออกไปแบบนั่งรถเล่นๆนะคะทานเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะในยามค่ำคืนที่พัทยากันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับนิกกี้กลิ้งทูเกเตอร์นะคะวันนี้สำหรับในช่วงเวลาสักประมาณ20:15 น่าจะได้ตาตาดิตาคือรู้สึกง่วงแล้วไล่หลับเต็มทีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปจบกันที่คาเฟ่เก๋ๆนะหรือว่าเราจะไปจบกันที่ร้านหมูกระทะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าวันนี้นะคะเราจะไปซิ่งจะไปซ่ากันที่ไหนนะคะกับพี่กิ้งลิ้งจูเกเตอร์ค่ะมาแล้วเพื่อนสาวอะไรอ่ะขยะล่วงเลยเหรอทำมนค่ะเพื่อนสาวมาแล้วดิค่ะเพื่อนสาวมาแล้วดีค่ะเป็นไงวันนี้เราสวยไหมแม่บอกให้เราแต่งตัวสวยๆเราว่าแล้วว่าทำไมไหนมาช้าเริ่มออกเดินทางนะคะสู่อีกหนึ่งคาเฟ่ค่ะที่ต้องบอกว่ามีความงดงามแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกมากๆนะคะกับวิวอ่างเฮ้าคาเฟ่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำชักนอกหายากนิดนึงเนี่ยแต่ว่าตาม Google Map ไปได้เลยค่ะอาจจะซับซ้อนหน่อยๆนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่เลยค่ะที่มีความลึกแต่ไม่ลับต้องลองไปพิสูจน์นะคะกับบรรยากาศดีๆกันค่ะถึงแล้วนะคะบรรยากาศดีทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีที่จอดรถบริเวณหลังร้านสวยงามทีเดียวเป็นลานแคทวอล์กนะคะให้นิกกี้และพี่แพงเดินแบบกันได้สบายๆเลยไปค่ะเข้าไปในร้านกันค่ะคุณเด็กร้านหมอ ร้านทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันไปค่ะต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ลึกลับมาแต่ไม่ลับนะคะไปค่ะไปค่ะเจอแล้วคิดหลงทางไปไปทมนขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีอย่างที่นิกกี้บอกเอาไว้เลยใช่ไหมคะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง23:00 น.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถมานั่งเสพบรรยากาศกันได้ตั้งแต่ในช่วงประมาณ10:00 น.จนไปถึงในช่วงของกลางคืนแบบนี้แต่ว่าแนะนำนะใครที่อยากเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินและอาหารอร่อยอร่อยให้มาในช่วงประมาณ17:00 น.นะคะซึ่งคุณจะได้เสพบรรยากาศที่สวยงามจริงๆค่ะกับที่นี่วิวอ่างเฮ้าส์คาเฟ่พัทยาแต่วันนี้เสียดายนะคะอาจจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่ารับรองว่าบรรยากาศก็ดีไม่แพ้กันค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะก็ดีนะคะออกรสเปรี้ยวๆป่ะมันจะมีโซดาข้างบนมันก็จะแบบเปรี้ยวนิดๆหวานอ่อนๆแต่ข้างล่างอ่ะน่าจะเป็นน้ำแดงถ้าคนแล้วมันน่าจะหวานมากขึ้นเราไม่คนค่ะเดี๋ยวมันไม่สวยไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่คนค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไม่เคยคิดเลยอ่ะว่ามันจะมีคาเฟ่ที่ลึกแต่ไม่ลับเอาจริงๆนะตอนขับรถเข้ามาคิดว่าจะโดนฉุดอ่ะไม่ใช่แค่ผิวแต่งฉุดที่แบบสวยค่ะสวยวันนี้สวยบอกเลยล็อกประตูรถทำไม่ทันเลยนะจ้ะมันเปลี่ยวมากถ้าจะมาแนะนำมาตอนกลางวันนะคะบรรยากาศจะดีกว่าแต่กลางคืนมันก็จะได้อีกบรรยากาศนึงแต่แนะนำว่าแบบให้มากับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้มากับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแบบอ่อนแอหน้าปกป้องทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีผู้ชายทำไงบ้างคะแนะนำมาเองแบบนี้แหละค่ะมาเองแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีอาหารนะคะจะมีอาหารมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งเมนูอะไรเป็นเมนูที่แบบคาดไม่ถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามันเป็นยังไงสำหรับที่นี่ค่ะจะให้บริการทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มค่ะก็มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชาสับปะรดฮันนี่เลมอนโมฮิโต้
รวมไปถึงนะคะเครื่องดื่มสีสันสวยๆรสชาติเด็ดๆ After Rain Soda Blue Mojito Sunrise Sunset Soda Blue Passion Apple มะนาวโซดาใครเนี่ยที่อยากมาร้านชิวๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องมาลองนะเครื่องดื่มรสชาติดีๆเจ๋งๆเต็ม10ไม่หักเลยละค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูพาสต้าทะเลซอสหมูดำสแตนเจอร์ค่ะบอกเลยนะคะว่ารสชาติเด็ดไม่แพ้หน้าตาของอาหารเลยทีเดียวนะคะอร่อยจัดจ้านถึงใจสำหรับเมนูของนิกกี้ค่ะคือกระเพราเนื้อทอดกรอบนั่นเองและสำหรับเมนูของพี่แพงนะคะวันนี้ค่ะเธอเป็นสาวสไตล์ยุโรปเลือกเป็นพาสต้าสควิดซอสเส้นแอลจิแฮค่ะทางด้านของเครื่องดื่มนะคะพี่แพงเลือกเป็นเมนู Blue Passion ส่วนนิกกี้นะคะเลือกเป็นเมนู Sunset Sunrise Soda รสชาติเนี่ยยกนิ้วโป้ง2นิ้วให้เลยทีเดียวนะคะไม่หักเลยเพราะว่ารสชาติดีอร่อยเข้ากับบรรยากาศถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับราคาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่ามากและไม่แพงเลยทีเดียวค่ะชาเป็นไงบ้างหนุบๆกรอบมันคือเมนูอะไรนะคะกระเพราเนื้อทอดกรอบมันจะกรุบๆกรอบพี่เป็นคนชอบแบบกินเนื้อแบบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วกระเพรากินได้ทุกวันSocket 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑 할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 บรรยากาศดีมากมากมากจริงๆนะอันนี้บรรยากาศดีมากจริงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ใกล้จะปิดร้านแล้วนะคะสองคนสุดท้ายด้วยเราก็ไม่ควรที่จะนั่งอยู่ต่อแล้วล่ะนะคะวันนี้พามาเที่ยวกันในบรรยากาศแบบว่ายามค่ำคืนนะคะกับร้านนี้วิวอ่างใช่ไหมใช่กับวิวอ่างนะคะใครที่อยากเห็นสำหรับวิวตอนกลางวันสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะอย่าลืมแวะเวียนมานะคะกับที่นี่ด้วยส่วนวันนี้นะเราสองคนนะคะคงต้องกลับก่อนแล้วหนีเที่ยวมานานแล้วนะคะยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะกับนิกกี้กลิ้งสเกเตอร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าร้านนี้นะคะจะอยู่รอบนอกของพัทยาค่ะแต่ว่าคนก็เยอะและโต๊ะก็แน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันศุกร์และในช่วงเย็นๆใครที่สนใจนะคะอยากที่จะสำรองจองโต๊ะค่ะสำรองจองได้นะคะที่หมายเลข0653433242ค่ะกับที่นี่วิวอ่างเฮาส์คาเฟ่ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาและหน้าที่ของนิกกี้ลาพี่แพงแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ